ชุมชนท่าหินอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาประชาชนมีอาชีพทำนาและทำประมงมีต้นตาลตะโหนดมากที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีทะเลขนาบข้างทั้งสองฝั่งซึ่งฝั่งที่ติดกับทะเลอ่าวไทยจะตรงกับร่องมรสุมทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจอลมพายุพัดเข้าพื้นที่และฝั่งทะเลสาบสงขลาก็เสี่ยงน้ำท่วมเนื่องจากเป็นที่รับน้ำหน้าฝนเมื่อปี2005ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาชุมชนท่าหินก็เป็นอีกชุมชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเช่นกันทำให้ผู้คนต้องย้ายที่อยู่ขนย้ายสัตว์เลี้ยงพอปี2007และปี2010ก็มีพายุพัดเข้าพื้นที่ทำให้บ้านเรือนพังเสียหายสว่างอัมพาพร้อมประธานประมงอาสาก็เป็นอีกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เมื่อเกิดภัยพิบัติก็ผลกระทบก็ตั้งแต่ชาวบ้านก็สัตว์เลี้ยงการประกอบอาชีพทุกอย่างเลยสัตว์เลี้ยงไม่มีที่อยู่อาศัยเราต้องย้ายพื้นที่จากที่น้ำท่วมขึ้นไปไว้บนที่สูงเพื่อพ้นน้ำการประกอบอาชีพการทำการประมงก็เช่นกันเวลาเกิดพายุก็จริงๆพายุมันจะตาพัดพาเอาเครื่องมือเครื่องท้ายที่ประกอบอาชีพสูญหายไปเลยครับทางกลุ่มผู้หญิงในชุมชนก็ให้ความช่วยเหลือโดยทำฐานข้อมูลความเสียหายของชุมชนเพื่อสะดวกต่อการรับการช่วยเหลือของราชการโดยกลุ่มผู้หญิงนี้เกิดจากการรวมตัวกันเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้ครอบครัวพร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูวิถีโหนดนาเลจากการช่วยทำข้อมูลเพื่อรองรับการช่วยเหลือทางกลุ่มมีการประชุมกันแล้วเห็นว่าเราน่าจะเปลี่ยนมาเป็นการเตรียมรับมือก่อนมีเหตุการณ์ภัยพิบัติตรงนี้เนี่ยสำรวจข้อมูลแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าเรารอภัยหรืออะไรเนี่ยก็คนท่าหินโดยที่มีแกนนำกลุ่มสตรีนี่ค่ะเป็นนักประสานมาเพื่อที่จะจัดเวทีแล้วก็นั่งพูดคุยกันแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ในเรื่องของปัญหาจากที่เกิดภัยแต่ละภัยว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างเช่นเรื่องอาชีพทำประมงเรามีปัญหาในเรื่องของเครื่องมือประมงสูญหายเรือเสียหายเราก็จะมีวิธีการแก้ไขว่าเราจะทำอย่างไรซึ่งมีการเตรียมการแต่ละด้าน 1. ด้านอาหารคือการทำนาด้วยพันธุ์ข้าวที่ทนต่อน้ำท่วมมีการเตรียมข้าวสารสำรองอย่างเพียงพอในช่วงน้ำท่วมเป็นเกษตรกรเนี่ยค่ะเมื่อก่อนก็ทำนาข้าวทั่วไปแต่บ้านเราเจอภัยพิบัตินะคะเราก็เลยมาปลูกข้าวไรเบอรี่ซึ่งได้ผลดีและต้นข้าวก็แข็งแรง 2. ด้านที่อยู่อาศัยเช่นมีการวางแผนและเตรียมสถานที่ที่สูงและปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์ 3. ด้านข้อมูลข่าวสารมีการอบรมการติดตามการดูพยากรณ์อากาศมีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและทันการเช่นการใช้วิทยุสื่อสารจากการเตรียมรับมือทำให้ชุมชนลดความเสี่ยงเรื่องความเสียหายของทรัพย์สินบ้านเรือนนาข้าวและสัตว์เลี้ยงจากการที่ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทำให้คนในชุมชนเกิดความมั่นใจขึ้นในด้านความพร้อมทั้งในชีวิตและทรัพย์สินอย่างน้อยๆก็มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าลดความเสี่ยงความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราด้วยศักยภาพการทำงานของกลุ่มผู้หญิงทำให้เกิดการยอมรับและมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยให้กับชุมชน